สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิเคราะห์บอลจริงจังออน YouTube นะครับในวันนี้เนี่ยผมจะเล่าเรื่องราวของวิวกุลวุฒิวิทิสารนะครับนักกีฬาเจ้าของเหรียญเงินปารีส2024ครับในแบดมินตันชายเดี่ยวนะครับโอเคเลยครับว่าแฟนๆกีฬาชาวไทยเนี่ยอาจจะอยากหวังว่าให้เขาได้เหรียญทองนะครับแต่ว่าการได้เหรียญเงินเนี่ยก็ถือว่าเป็นความภูมิใจที่น่ายิ่งใหญ่ของการกีฬาไทยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยคุยกับโค้ชเป้ครับภัทรพลเงินศรีสุขซึ่งเป็นโค้ชของวิวนะครับมาตั้งแต่สมัยเยาวชนนะครับเขาเล่าครับว่ากระบวนการสร้างนักกีฬาคนหนึ่งเนี่ยจากเริ่มต้นเลยนะครับที่เป็นเด็กตัวเล็กๆเนี่ยจนไต่เต้าขึ้นมาเป็นนักกีฬาระดับโลกแบบวิวได้เนี่ยต้องทำยังไงนะครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะหยิบเรื่องนี้เอามาเล่าให้ทุกคนฟังครับทุกคนครับย้อนกลับไปในปี2013เนี่ยคุณแม่ของวิวกุลวุฒินะครับเคยเดินทางมาที่โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดครับเพื่อเข้าพบกับแม่ปุกครับกมลาทองกรเจ้าของโรงเรียนเพื่อทำการขอทุนให้ลูกชายเนี่ยกลายเป็นนักกีฬาในการดูแลของบ้านทองหยอดนะครับตอนนั้นเนี่ยบ้านทองหยอดเพิ่งจะปั้นเมรัชนกอินทนนท์วัย18ปีเป็นแชมป์โลกคนแรกของประเทศไทยในประเภทหญิงเดี่ยวนะครับดังนั้นเนี่ยตัววิวก็เลยอยากย้ายมาอยู่บ้านทองหยอดด้วยกันนะครับโรงเรียนบ้านทองหยอดครับคือโรงเรียนแบดมินตันเอกชนที่จะดูแลนักกีฬาประมาณ50คนนะครับโดยจะออกทุนให้ทุกอย่างเลยครับทั้งทีมโค้ชทั้งเวทเทรนเนอร์ทั้งนักวิทยาศาสตร์การกีฬาครับรวมถึงค่าเครื่องบินเดินทางไปแข่งต่างประเทศค่าอุปกรณ์แบดมินตันทั้งหลายครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดนักกีฬาคนไหนเนี่ยได้อยู่ในโรงเรียนนี้ก็จะสามารถโฟกัสที่การแข่งได้อย่างเต็มที่นะครับโค้ชเป้ครับภัทรพลเงินศรีสุขครับซึ่งเป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติเนี่ยเขาเล่าให้ผมฟังนะครับเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยรู้จักกับวิวมานานแล้วนะครับเพราะว่านี่คือเด็กที่เก่งที่สุดในประเทศไทยตอนนั้นโดยสุดเขตประภากมลเนี่ยอดีตนักกีฬาทีมชาติอีกคนนึงเนี่ยเคยบอกว่าเด็กคนนี้มีพรสวรรค์น่าเอามาส่งเสริมครับแต่ตอนนั้นเนี่ยตัวโค้ชเป้เองก็ทำอะไรไม่ได้มากนะครับเพราะว่าน้องเขาเนี่ยมีสังกัดอยู่แล้วก็เลยได้แต่จับตามองดูอยู่ห่างๆนะครับแต่ว่าพอวันที่น้องวิวเนี่ยบอกว่าอยากย้ายไปอยู่บ้านทองหยอดเนี่ยตัวโค้ชเป้ก็เลยดีใจนะครับเขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่าโมเมนต์แรกที่เขาเจอวิวเนี่ยตัววิวเนี่ยนั่งรออยู่ที่คอร์ตแบดมินตันตอนที่คุณแม่ของวิวเนี่ยกำลังคุยกับคุณกมลาอยู่นะครับตัวโค้ชเป้เนี่ยก็เลยเดินไปคุยกับวิวแล้วก็ถามกันว่าเฮ้ยทำไมอยากย้ายมาอยู่บ้านทองหยอดนะครับซึ่งคำตอบของวิวก็คือผมอยากเป็นแชมป์โลกผมอยากเป็นมือหนึ่งของโลกผมอยากเป็นเหมือนพี่เมย์ครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยวันนั้นแม่ปุกกมลานะครับก็รับวิวกุลวุฒิมาเป็นนักเรียนคนใหม่ของบ้านทองหยอดแล้วก็ให้ทุนการศึกษาเต็มรูปแบบครับนี่ถือว่าเป็นวินวินซิจูเอชั่นนะครับเพราะว่านักกีฬาเนี่ยได้ย้ายมาอยู่โรงเรียนที่มีมาตรฐานสูงสุดนะครับส่วนโรงเรียนบ้านทองหยอดเนี่ยก็ได้ตัวนักกีฬาพรสวรรค์ที่มีฝีไม้ลายมือเติบโตขึ้นไปเนี่ยกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ได้แน่ๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าทุกคนเนี่ยสมประโยชน์ทั้งหมดนะครับแล้วพอวิวเนี่ยย้ายมาอยู่กับบ้านทองหยอดได้ไม่นานนักเขาก็พัฒนาฝีมือไปอย่างรวดเร็วมากๆครับโค้ชเป้เล่านะครับเขาบอกว่าวิวเนี่ยเป็นคนที่มีเทคนิคแล้วก็มีมันสมองที่เก่งกว่าเด็กรุ่นเดียวกันครับถ้าเกิดคนที่ไม่เคยดูแบดมินตันมาก่อนเนี่ยอยากให้นึกถึงโรเจอร์เฟเดอเรอร์ของเทนนิสนะครับก็คือวิวเนี่ยจะเล่นฉลาดแล้วก็เลือกช็อตได้ถูกต้องเสมอครับแต่ว่าสิ่งที่วิวยังขาดไปในตอนนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของสภาพร่างกายครับคือตอนนั้นเนี่ยวิวเนี่ยไม่รู้จักเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาครับเขาเป็นเด็กที่เจ้าเนื้อหน่อยแล้วก็ไม่ค่อยดูแลตัวเองครับดังนั้นเนี่ยทางโรงเรียนบ้านทองหยอดเนี่ยก็ต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งเรื่องของการกินการใช้ชีวิตและก็การซ้อมของตัววิวครับโค้ชเป้บอกนะครับว่าวิวเนี่ยเป็นเหมือนโรเจอร์เฟเดอเรอร์โดยธรรมชาติแต่ว่าทางบ้านทองหยอดเนี่ยอยากให้น้องเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแกร่งเหมือนราฟาเอลนาดาลด้วยครับหลังจากที่อยู่บ้านทองหยอดได้ระยะหนึ่งนะครับตัววิวเนี่ยเก่งขึ้นแล้วก็แกร่งขึ้นนะครับในวัยแค่16ปีเนี่ยเขาได้แชมป์เยาวชนโลกครั้งแรกกับที่อินโดนีเซียจากนั้นพออายุ17ได้แชมป์เยาวชนโลกครั้งที่2ที่แคนาดาครับและพออายุ18ได้แชมป์เยาวชนโลกครั้งที่3ที่รัสเซียครับเป็นแชมป์เยาวชนโลก3สมัยซ้อนแบบนี้ครับทำให้ตัววิวกุลวุฒิเนี่ยพร้อมแล้วนะครับที่จะกระโดดมาสู่นักกีฬาอาชีพในวัยแค่19ปีเท่านั้นซึ่งโค้ชเป้นะครับเล่าให้ฟังกันว่าในการปั้นกุลวุฒิให้กลายเป็นสตาร์เนี่ยทางโรงเรียนบ้านทองหยอดทำอย่างใจเย็นไม่เร่งรัดไม่กดดันเด็กครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเคยมีบทเรียนมาแล้วในสมัยของเมรัชนกครับโค้ชเป้นะครับเขาบอกว่าตอนเมเนี่ยได้แชมป์โลกตอนอายุ18เนี่ยทุกคนครับรวมถึงตัวโค้ชเองด้วยโยนความกดดันให้เมตลอดเลยครับว่าเอ้ยเมต้องชนะต้องชนะต้องชนะแบบนี้ครับมันก็เลยมีความปลูกฝังความเครียดให้กับน้องเมตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับพอเมเนี่ยมาเจอสภาวะความกดดันตอนโตก็เลยรับมือกับมันไม่ค่อยดีครับซึ่งบ้านทองหยอดเองเนี่ยก็ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดตรงนี้นะครับจากกรณีของเมเนี่ยก็ได้บทเรียนเยอะครับในการสอนนักกีฬาต่อไปครับว่าควรจะค่อยๆเพิ่มความกดดันให้กับผู้เล่นทีละขั้นให้เขาเติบโตไปตามจังหวะนะครับไม่ใช่แบบโยนตูมทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีผลต่อจิตใจของนักกีฬาในระยะยาวครับตัวอย่างที่โค้ชเป้เนี่ยยกให้เห็นแบบชัดเจนเลยนะครับคือบทสนทนาก่อนแข่งนะครับ
เวลาเมย์รัชนกเนี่ยบอกว่าเธอเครียดนะครับโค้ชเป้เมื่อก่อนเนี่ยจะตอบว่าเฮ้ยแล้วเมย์จะเครียดทำไมอ่ะซึ่งการพูดแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้นักกีฬารู้สึกดีขึ้นนะครับพอมาเคสของวิวปั๊บเนี่ยถ้าเกิดวิวเนี่ยบอกว่าเครียดครับคราวนี้โค้ชเป้จะรู้แล้วนะครับว่าต้องพูดยังไงเขาจะพูดแบบนี้ครับเขาจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเครียดก็ปล่อยให้เครียดไปสบายๆไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมันก็ผ่านไปวันนี้เนี่ยลงไปสนุกกับเกมดีกว่าประโยคที่เป็นคีย์พอยต์สำคัญของโค้ชเป้เลยนะครับเขาบอกว่าตอนเมย์เนี่ยพุ่งขึ้นมาเนี่ยทางบ้านทองหยอดเนี่ยยังไม่มีองค์ความรู้อะไรเลยกับว่าการดูแลนักกีฬาพรสวรรค์ระดับโลกเนี่ยต้องทำยังไงครับแต่ว่าพอบ้านทองหยอดเนี่ยมีประสบการณ์แล้วจากเคสของเมย์เนี่ยทำให้สามารถดูแลวิวกุลวุฒิได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเข้าใจนักกีฬาระดับเวิลด์คลาสได้ดีขึ้นกว่าเดิมครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะบอกว่าวิวเนี่ยเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งนะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าบทเรียนที่บ้านทองหยอดเคยเรียนรู้มาแล้วจากเคสของเมย์รัชนกนั่นเองครับสำหรับนิสัยส่วนตัวของวิวกุลวุฒินะครับโค้ชเป้บอกกับว่าเขาเป็นเด็กดีไม่ติดเที่ยวไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่สนใจแต่แบดมินตันอย่างเดียวนะครับแล้วก็ชอบเล่นเกมตามประสาวัยรุ่นฟังดูเหมือนจะเพอร์เฟกต์นะครับแต่โค้ชเป้ก็บอกกับว่าวิวเนี่ยมีจุดอ่อนที่สำคัญเลยครับก็คือเรื่องของโภชนาการครับโค้ชเป้บอกกับว่าวิวเนี่ยเป็นคนชอบกินนะครับครั้งนึงเนี่ยน้องเขาบอกว่าอยากกินปลาแซลมอนตัวโค้ชก็บอกว่าโอเคก็กินได้นี่ไม่มีปัญหาปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยวิวกินปลาแซลมอนไป1กิโลนะครับซึ่งโค้ชเป้เนี่ยตกใจเลยก็บอกว่าเฮ้ยกินได้แต่แบบไม่ใช่กินเยอะอะไรขนาดนั้นคือต้องมีการช่วยเตือนสติน้องเขาว่าเฮ้ยคุณจะแข่งแล้วนะต้องรักษาเชฟรักษาร่างกายให้พร้อมอย่ามาปล่อยตัวแบบนี้เด็ดขาดครับวิวกุลวุฒิเนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับหลังจากเป็นคนไทยคนแรกในรอบ9ปีครับที่คว้าเหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยวได้ใน SEA Games 2021นะครับจากนั้นปี2022เนี่ยเขาสร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้ชายไทยคนแรกที่เข้าชิงแบดมินตันชายเดี่ยวในรายการชิงแชมป์โลกแต่ว่าไปแพ้วิกเตอร์แอ็กเซลเซนจากเดนมาร์กในนัดชิงครับทีนี้ครับพอเข้าสู่ปี2023ครับกุลวุฒิอายุ22ปีเขาเริ่มสุกกรอมร่างกายสมบูรณ์พร้อมและมีประสบการณ์มากพอแล้วครับหลังจากที่เทิร์นโปรเนี่ยเป็นนักกีฬาอาชีพครับตัววิวกุลวุฒิเนี่ยเคยบอกว่าความฝันของเขามีอยู่3อย่างด้วยกันครับอย่างแรกเนี่ยคือการคว้าแชมป์โลกนะครับในศึกชิงแชมป์โลกที่จะจัดขึ้นแทบทุกปีครับอย่างที่2เนี่ยคือการคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์และอย่างที่3ก็คือการคว้าแชมป์รายการที่เก่าแก่ที่สุดในโลกก็คือรายการ All England ครับและฝันแรกครับที่เขาไปถึงก่อนก็คือการคว้าแชมป์โลกได้สำเร็จในเดือนสิงหาคมปี2023ครับทุกๆปีนะครับยกเว้นปีโอลิมปิกเนี่ยทาง BWF ครับจะจัดแข่งขันศึกชิงแชมป์โลกโดยวิวเนี่ยเข้าชิงติดต่อกันเป็นปีที่2ครับและคราวนี้ครับในปี2023เนี่ยเขาไม่พลาดแล้วนะครับคว้าแชมป์ได้อย่างยิ่งใหญ่ด้วยการโค่นโคไดนาราโอกะครับจากญี่ปุ่นในรอบชิงชนะเลิศ2-1เกมทุกอย่างครับเหมือนจะสวยงามการได้แชมป์โลกอย่างรวดเร็วตั้งแต่อายุแค่22เนี่ยทำให้วิวเนี่ยน่าจะครองความยิ่งใหญ่ไปได้อีกนานนะครับแต่ว่าหลังจากได้แชมป์โลกปั๊บเนี่ยอยู่ๆวิวกุลวุฒิครับก็ฟอร์มหลุดไปอย่างไม่คาดคิดนะครับส่วนนึงเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานหนักแถมยังเป็นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ครับจนต้องนอนโรงพยาบาลเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวหายครับเหมือนพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกนอกจากนั้นเนี่ยสภาพจิตใจก็ดูเหมือนจะมีปัญหานะครับเพราะว่าวิวเนี่ยต้องแบกรับกับคำว่าแชมป์โลกจนเวลาเล่นเนี่ยดูไม่ค่อยเป็นตัวเองเท่าไหร่นะครับอันดับโลกของเขาเนี่ยหลังจากได้แชมป์โลกจึงค่อยๆร่วงตกลงไปแล้วก็หลุดท็อป8ในที่สุดครับเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ปี2024นะครับทีมงานของบ้านทองหยอดเนี่ยก็จะปล่อยวิวแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าอีกไม่นานโอลิมปิกก็จะมาถึงครับขั้นแรกในพวกเขาจับวิวเข้าโปรแกรมลดน้ำหนัก3เดือนเต็มจิตใจเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเรื่องของร่างกายก่อนนะครับเมื่อเข้าคอร์สอย่างจริงจังน้ำหนักเริ่มลดเนี่ยและก็ไม่เจออาการบาดเจ็บอะไรเล่นงานอีกตัววิวกุลวุฒิเนี่ยฟอร์มเริ่มกลับมาครับและก็ได้เข้าชิงครั้งแรกในรอบ7เดือนในรายการ French Open ครับแม้ว่าจะแพ้ฉือยู่ฉีในรอบชิงก็ตามแต่ก็ถือว่าทิศทางดีขึ้นครับตัววิวเนี่ยสภาพร่างกายโอเคขึ้นกว่าเดิมและสุดท้ายเนี่ยก็ได้เป็นมือวางอันดับ8ของโอลิมปิกในประเภทชายเดี่ยวก็ถือว่ายังดีนะครับกว่าการหลุดท็อป8และจะไปเจอเส้นทางที่โหดหินมากกว่านี้ครับโค้งสุดท้ายครับก่อนที่โอลิมปิกจะเริ่มนะครับสิ่งที่ฝั่งโรงเรียนบ้านทองหยอดเนี่ยกังวลมากที่สุดก็คือเรื่องของสภาพจิตใจของวิวกับโอลิมปิกครั้งแรกครับทุกคนเนี่ยกลัวว่าวิวจะคอนโทรลตัวเองไม่ได้จนสติหลุดตอนแข่งขันนะครับซึ่งประสบการณ์ของโค้ชเป้เนี่ยที่ผ่านโอลิมปิกมาแล้วหลายครั้งเขารู้ดีครับว่าในรายการที่ใหญ่ที่สุดขนาดนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณไม่นิ่งพอนะครับเกมก็จบเมื่อนั้นครับสิ่งที่โรงเรียนบ้านทองหยอดทำเนี่ยก็คือการติดต่อไปที่อาจารย์ปลานะครับหรือว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิมลมาศประชากุลครับนักจิตวิทยาการกีฬาคนนี้แหละครับเป็นคนที่เทรนนิ่งให้เทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจนักเทควันโดได้เหรียญทองโอลิมปิกที่โตเกียวมาแล้วโรงเรียนบ้านทองหยอดเนี่ยขอให้อาจารย์ปลาเนี่ยเข้ามาช่วยทีมแบดมินตันเป็นกรณีพิเศษครับถ้าเกิดเราเห็นว่าเทนนิสกับวิวเนี่ยมีความสนิทสนมกันบางอย่างเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าพวกเขาเป็นนักกีฬาอาชีพที่ร่วมงานกับอาจารย์ปลาเหมือนกันนั่นเองครับนี่ถือเป็นเรื่องที่น่าประทับใจอยู่เหมือนกันนะครับที่โรงเรียนบ้านทองหยอดเนี่ยนำสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับกีฬาอื่นเอามาประยุกต์ใช้กับตัวเองบ้าง
โดยอาจารย์ปลาเนี่ยจะเข้ามาถามกันว่าอะไรที่วิวกุลวุฒิเนี่ยไม่ค่อยสบายใจเปิดพื้นที่ให้คุยอะไรกันได้ที่ต้องการนะครับซึ่งในยุคนี้เนี่ยต้องบอกว่านักจิตวิทยาการกีฬาเนี่ยมีบทบาทอย่างมากเลยครับกับการแข่งขันกีฬาในระดับอีลิตของโลกนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าการเตรียมตัวของวิวกุลวุฒิเนี่ยมีความเข้มมากๆครับคือถ้าเกิดเป็นรายการทั่วไปอย่างรายการกรังปีสเนี่ยอาจจะแค่แบบเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมก็พอแต่ว่าพอเป็นโอลิมปิกเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนะครับจิตใจก็ต้องพร้อมเรื่องการเทรนนิ่งก็ต้องละเอียดนะครับเพราะว่าเดิมพันมันสูงครับถ้าเกิดคุณพลาดแค่เกมเดียวเนี่ยบางทีต้องกลับไปแก้ตัวในอีก4ปีข้างหน้าครับหลังจากที่เตรียมตัวทุกอย่างพร้อมหมดแล้วเนี่ยก็ได้เวลาแข่งขันโอลิมปิกครับโดยวิวกุลวุฒิเนี่ยอยู่ในกลุ่ม4เจอคู่ปรับที่ไม่ยากมากครับได้แก่จูเลียนพอลจากบอริเชียสครับและก็คัลเล่โคโยเนนจากฟินแลนด์เคล็ดลับสำคัญอย่างหนึ่งของวิวนะครับก็คือการมองไปทีละรอบครับอย่าเพิ่งฝันไกลเกินอย่าไปจินตนาการเอาเองครับว่าเฮ้ยรอบต่อไปจะเจอใครยังไงชนะไปทีละเกมก่อนโดยวิวเนี่ยกล่าวว่าขั้นแรกสุดเลยคือมองถึงรอบ16คนสุดท้ายเอาให้ผ่านรอบแบ่งกลุ่มให้ได้ก่อนเพราะว่าไม่อยากเพิ่มความกดดันให้ตัวเองครับการโฟกัสไปทีละนัดทีละนัดเนี่ยได้ผลเป็นอย่างดีครับวิวเนี่ยเข้ารอบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มแบบไม่เสียเกียรติครับจากนั้นเนี่ยวิวก็เข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับสามารถเอาชนะเคนตะนิชิโมโตะครับมือวาง12ในรอบ16คนสุดท้ายได้อย่างตื่นเต้นครับ2ต่อ1เกมคือสามารถคัมแบ็กกลับมาได้ทั้งที่แพ้ไปก่อนในเกมแรกแท้ๆครับจากนั้นนะครับวิวเนี่ยก็มาเจอกับฉือยู่ฉีครับมือหนึ่งของโลกในรอบ8คนสุดท้ายจากจีนนะครับซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีสถิติเหนือกว่าวิวซะด้วยครับถ้าเกิดสังเกตครับในช่วงเสี่ยงไทยเหรียญเนี่ยกุลวุฒิเนี่ยจะเลือกฝั่งอย่างตั้งใจมากๆครับและเขาเนี่ยเลือกเล่นฝั่งเหนือลมในเกมแรกเสมอซึ่งเรื่องนี้เนี่ยวิวเคยอธิบายเอาไว้ก่อนโอลิมปิกครับเขาบอกว่าสนามเนี่ยมันมีทั้งตามลมแล้วก็ต้านลมคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเฮ้ยมันคืออะไรต้านลมคือคุณตีเท่าไหร่เนี่ยยังไงลูกก็ไม่ออกส่วนฝั่งตามลมเนี่ยตีแค่นิดเดียวเนี่ยมันก็ออกหลังแล้วนะครับสำหรับการเจอกับฉือยู่ฉีในคราวนี้นะครับวิวเนี่ยเตรียมตัวมาดีมากๆครับวางแผนทุกอย่างแบบสมบูรณ์หลายเพลเนี่ยโจมตีเร็วครับจนฉือยู่ฉีเนี่ยตั้งตัวไม่ติดครับโค้ชเป้นะครับเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าจะมีการดูวิดีโออย่างละเอียดนะครับเพื่อศึกษาว่านักกีฬาคนนั้นเนี่ยเล่นแบบในระหว่างทัวร์นาเมนต์แล้วก็มีการวางกลยุทธ์ใหม่ๆครับให้อีกฝ่ายเนี่ยตั้งรับไม่ทันจะทำให้ได้เปรียบมากในสนามครับทำให้กุลวุฒิเนี่ยซึ่งเตรียมตัวพร้อมกว่าในการถล่มฉือยู่ฉีครับ2เกมรวดไม่ไว้หน้ามือหนึ่งของโลกครับและนี่เป็นฟอร์มที่ดีที่สุดจนแฟนแบดมินตันต่างประเทศยกย่องครับว่านี่คือการเล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบ2ปีครับเมื่อเอาชนะฉือยู่ฉีได้แล้วนะครับรอบรองชนะเลิศเนี่ยกุลวุฒิก็ไปเจอกับหลีซิเจียครับจากมาเลเซียซึ่งนัดนี้เนี่ยกุลวุฒิโชว์ทักษะเกมรับระดับโลกครับคู่แข่งตีมาเท่าไหร่ก็ไม่ยอมจำนนสวนคืนกลับไปได้ทุกครั้งจนแฟนๆมาเลเซียท้อใจสุดท้ายเจ้าวิวครับเอาชนะได้2เกมรวดเข้าชิงเหรียญทองได้สำเร็จโดยจะไปเจอกับวิกเตอร์แอ็กเซลเซนแชมป์เก่าชาวเดนมาร์กครับและในรอบชิงชนะเลิศนะครับคนที่กุลวุฒิเนี่ยต้องเจอครับก็คือวิกเตอร์แอ็กเซลเซนครับจากเดนมาร์กซึ่งต้องบอกว่าเหนือกว่ากุลวุฒิแท้ทุกอย่างนะครับสถิติเนี่ยเจอกัน7ครั้งครับกุลวุฒิชนะแค่1แต่วิกเตอร์ชนะถึง6นะครับรวมถึงอันดับโลกเนี่ยกุลวุฒิเนี่ยก็อยู่อันดับ8นะครับส่วนวิกเตอร์เนี่ยอยู่อันดับที่2ของโลกแล้วเขาเนี่ยก็มีประสบการณ์ในฐานะแชมป์เก่าโอลิมปิกที่โตเกียวด้วยนะครับทุกอย่างเนี่ยดูเหนือกว่ากุลวุฒิทุกประตูครับสำหรับผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับที่วิวเนี่ยแพ้วิกเตอร์ไปครับทำให้เราเนี่ยไปไม่ถึงเหรียญทองแต่ก็ไม่มีอะไรต้องเสียใจขนาดนั้นนะครับเพราะว่านี่คือโอลิมปิกครั้งแรกของวิวกุลวุฒิครับเขาสามารถก้าวไปถึงเหรียญเงินได้ทันทีเท่านี้ก็นับว่าสุดยอดมากๆแล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าวิวเนี่ยตอนนี้อายุแค่23ปีครับสามารถพัฒนาต่อได้อีกเยอะเลยครับและในโอลิมปิกครั้งหน้าที่ลอสแองเจลิสนะครับก็ต้องบอกว่าวิวเนี่ยมีลุ้นเหรียญทองแน่นอนเป็นกำลังใจให้เขากันต่อไปเรื่อยๆนะครับคืออยากบอกวิวนะครับว่าเหรียญอะไรก็ไม่สำคัญครับยังไงเนี่ยจากผลงานที่เขาทำมาจนถึงวันนี้เนี่ยวิวเป็นฮีโร่ในใจคนไทยอยู่ดีครับ